ครับดูเหมือนจะไปนะพี่น้องครับผมขออนุญาตเช็คดูนิดนึงนะครับคือตอนนี้ผมส่งไปที่กลุ่มนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ส่งไปที่กับอีกการนึงส่งไปที่เพจส่วนตัวนะครับเอาโอมาจะเข้าบ้านได้นะครับขออภัยนะครับอาจจะดูไม่โปรเฟสชันนอลนะครับแต่ว่าเป็นการทดสอบครับส่งสัญญาณไป2ทางพร้อมกันนะครับที่เพจส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่นะแอคเคาท์ส่วนตัวแล้วก็อีกอันนึงก็คือทางอะไรนะเพจสาธารณะนะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพลงดินรักไทยนะครับ Rendezvous นะครับ Rendezvous ก็ที่ meeting place นั่นแหละใช้คำง่ายๆคือที่ประชุมสาธารณะนะครับระหว่างญาติสนิทมิตรสหายสองหน้านะครับพี่น้องที่อยู่ในที่ต่างกันเพราะว่าตัวที่เป็นเพจส่วนตัวไม่ใช่เพจส่วนตัวแอคเคาท์ส่วนตัวนั้นนะครับที่พี่น้องตอนนี้เข้ามายิ้มกันนะครับก็อันนั้นเป็นมีเพื่อนได้ 5,000 นะครับแล้วก็มีพี่น้องมาติดตามอยู่ประมาณ 4,000 กว่าเกือบ 5,000 ก็โดยรวมก็ประมาณ 10,000 แต่ที่เพจสาธารณะเนี่ยนะครับเป็นชื่อฝรั่งนะครับเพียงดินรักไทยดร.เพียงดินรักไทยรันเดอร์โวส์นะครับรันเดอร์โวส์นี่ในภาษาฝรั่งผมออกไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่ามันแปลว่านะ meeting place นะครับเป็นที่ที่ไปพบปะกันก็ทักทายพี่น้องทั้งสองที่นะครับอันนี้เป็นแบบกันเองทีนี้แต่ว่าประเด็นนี้ไม่กันเองเท่าไหร่ครับประเด็นค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับไม่ทราบเสียงทางเพจเพียงดินรักไทยจะโอเคไหมเพราะว่าผมนั่งไกลมากนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับเบาๆหน่อยก็พี่น้องก็เร่งเสียงเอานะครับเข้าใจว่าเสียงน่าจะไม่จะเป็นยังไงครับนะครับอาจจะดีขึ้นนะพี่น้องนะเห็นกันชัดขึ้นนะครับประเด็นเนี่ยไม่เบาครับในหลวงสิ้นแล้วรอสิบคือพี่หรือน้องลำพังจำเป็นต้องถามรอบมีพี่หรือน้องจริงๆคำถามที่ควรจะเป็นก็คือว่านะครับควรจะมีรอสิบไหมนั่นคือคำถามที่ควรจะถามนะแต่เอาละนะครับผมก็เชื่อว่าพี่น้องเรานะครับน่าจะจัดขบวนที่จะล้มช้างเนี่ยไม่ทันนะไม่ทันการจากไปของรัชกาลที่10แล้วรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมาคุยกันว่านะครับในภาวะอย่างนี้เนี่ยรัชกาลที่10เนี่ยใครเขาจะขึ้นมาส่วนคำว่าในหลวงสิ้นแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะพี่น้องนะครับเมื่อคืนได้พูดคุยกับพี่น้องก็จำนวนมากเหมือนกันนะพี่น้องนะจำนวนไม่น้อยแล้วก็แต่ละท่านก็มีข่าววงในมานะครับเรื่องในหลวงเนี่ยก็จริงๆเนี่ยผมได้คุยกับคุณลุงเย็นลมป่านะครับมาแกเข้ากรุงเทพแล้วก็ได้คุยกันนะครับแล้วก็แกก็บอกว่ายืนยันนะหมดแล้วไม่มีสภาพแล้วไม่มีทางจะนะเขาเราไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดนะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าเห็นชัดเจนว่ารายงานของในหลวงนั้นเป็นลักษณะที่ผิดปกติโดยเฉพาะเดือนกันยาเนี่ยออกมาที3-4ฉบับนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี่ได้พูดเมื่อตอนที่ผมพูดฉบับที่26เนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนะก็จะอะไรนะจะรายงานเป็นรายเดือนว่างั้นนะครับปรากฏว่าพอย่างเข้ามาไม่นะครับไม่กี่เดือนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยโอ้โหออกมาฉี่เลยนะครับแล้วก็บอกอาการดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าดีแล้วก็ไม่ต้องบอกไงก็รายงานเป็นรายเดือนแต่นี่ออกมาฉี่ก็มีสายข่าวจากวงในว่านะครับบางส่วนก็คือสิ้นแล้วไปแล้วไม่เหลือแล้วซึ่งผมเชื่ออันนี้แต่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าอาการน่ะมันไม่ไหวแล้วไม่มีสภาพที่จะเรียกคืนได้แล้วนะครับก็คือสิ้นแล้วนั่นเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าโดยทางนะครับชีพจรทั้งหลายนี่ยังอยู่นะแต่ว่าสติสัมปชัญญะมันไม่มีแล้วเรียกฟื้นไม่ได้แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสภาพก็คือว่าไตเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับต้องถ่ายไตตลอดล้างไตตลอด
ซึ่งลักษณะของการล้างไตเนี่ยผู้เชี่ยวชาญได้คุยกันท่านก็บอกว่าร่างกายเนี่ยนะต่อให้อย่างอื่นเนี่ยใช้สเต็มทรงสเต็มเซลล์เนี่ยนะครับดูแลก็จะยืดอายุไปได้ระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าไตเนี่ยมันต้องฟอกบ่อยๆเนี่ยนะสภาพของไตนั้นนะครับมันจะมีลักษณะที่ทำให้ร่างกายนั้นทนไม่ได้นะครับเมื่อมันเสียไปแล้วมันเสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะต้องถ่ายเลือดต้องอะไรบ่อยๆเนี่ยนะครับต้องล้างไตบ่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะทนไม่ได้แล้วที่สุดก็จะไปไม่รอดนะครับเอาละนะคือเรื่องพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันนะครับไม่ได้ไปตื่นเต้นเพราะรู้ว่าสังขารของมนุษย์นั่นนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามันก็ต้องผุเน่าอนิจจังนะครับทุกขังอนัตตานะครับก็เราเป็นเจ้าของมันไม่ได้ถ้าไปกังวลกับมันก็เป็นทุกข์เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนนะครับก็คือจะต้องผุเน่านะครับสลายไปแล้วที่สุดก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟคืนสู่ธาตุสี่เพราะนั้นเวลาผมพูดนี่ไม่มีความรู้สึกว่าสะใจหรือว่านะครับอยากจะฉลองอะไรเพราะว่ากษัตริย์ภูมิพลตายไปนะครับระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับบางคนบอกกษัตริย์ภูมิพลตายไปสักคนนึงนะครับทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นไม่นะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่กษัตริย์ภูมิพลจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็มีการกระชับอํานาจมาแล้วแล้วบังเอิญมันอยู่ในช่วงที่พัฒนาการมาตั้ง10ปีนะครับ10ปีนะพี่น้องนะกระบวนของราชาธิปไตยเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าปล่อยให้ประชาชนมีอำนาจนะครับผ่านการเลือกตั้งตามระบบนะระบบรัฐสภาเนี่ยเขาสู้ไม่ได้แล้วก็อันตรายแล้วประชาชนก็เติบกล้าขาแข็งพอเขาปวดหัวก็ยิ่งกดนะครับด้วยการรัฐประหารปี49ประชาชนกลับยิ่งนะครับแสดงความปรารถนาของตัวเองนะทำให้ดร.ทักษิณชนะการเลือกตั้งเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยเขาก็เล่นไม้หนักยิ่งขึ้นนะครับใช้ตุลาการวิบัตินะครับใช้กลไกในสภานอกสภาใช้สื่อใช้กลไกทุกอย่างหวังจะกดหัวประชาชนแต่ที่ไหนได้นะครับกลายเป็นว่ายิ่งกดยิ่งมีแรงต้านนะครับเมื่อยิ่งกดยิ่งมีแรงต้านนั้นนะครับเขาก็เล่นไม้หนักขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถึงขนาดตอนที่จะล้มคุณยิ่งลักษณ์นั้นกษัตริย์ภูมิพลสภาพร่างกายรวมทั้งราชินีสิริกิติ์ก็ไม่ไหวแล้วนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะว่าเนี่ยนะครับการเตรียมการสำหรับจะเป็นรัชกาลที่10เนี่ยมันก็เริ่มขยับกันทีนี้เมื่อกษัตริย์ภูมิพลกับราชินีสิริกิติ์ช่วงที่ล้มคุณยิ่งลักษณ์นั้นร่างกายมันฟุบลงประเภทไวมากอาจจะสั่งการหรือว่านะวางแผนอะไรไม่ได้ดีเต็มที่เพราะนั้นมันเกิดช่วงขาดช่วงจะตายก็ไม่ตายนะครับจะสั่งการจริงๆจะเปลี่ยนแผนจะปรับแผนก็ปรับไม่ได้แล้วทหารอยู่ในอำนาจอำมาตย์เองก็พยายามจะต่อรองนะครับกับทหารนะครับวันนี้ก็เลยอีรุงตุงนางกันอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยสองผัวเมียอยู่ในสภาพที่บงการอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นนะการที่ก่อนจะถึงการตั้งรัชกาลที่10มันถึงมีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับมีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่รายรอบวังและได้ประโยชน์จากระบอบราชาธิปไตยเนี่ยเข้ามามีส่วนทหารเมื่อยึดอำนาจแล้วเขาก็เรียนรู้จากประสบการณ์ว่านะครับยึดแล้วตัวเองจะต้องอยู่ในจุดที่ปล่อยให้คนอื่นมาใช้อำนาจเหมือนสนธิบังนะครับมันก็เสียของเหมือนกันนะส่วนเจ้าเองใช้ทหารมายึดอำนาจประชาชนแล้วถ้าจะปล่อยให้เดินหน้าเดินเกมต่อไปโดยที่ไม่กำกับก็จะเสียของอีกถ้าคืนอำนาจให้ประชาชนก็จะเสียของอีกก็เลยต้องกดต่อกดอย่างแรงอย่างหนักแต่ที่การกดเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับนะครับแล้ววันนี้เขาก็ยิ่งกดแรงขึ้นนะครับแรงกระเพื่อมจากข้างนอกก็หนักแรงกระเพื่อมจากข้างในเหมือนสงบนิ่งแต่จริงๆแล้วมันก็คือนะความสงบที่อยู่ใต้น้ำลึกมันแรงนะครับเหมือนกับภูเขาไฟที่อยู่ใต้นะภูเขานะครับนะครับเดี๋ยวก็นะแมกมาก็จะนะครับระเบิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นลาวาก็ไหลออกลงมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันใกล้ที่ลาวาเนี่ยนะครับนะลาวาแล้วก็นึกถึงพี่ลาวาที่นปช.ยูเอสเอไม่ได้พูดชื่อนี้นานก็ไหลเป็นลาวาก็ออกมานะครับแปลว่ากระทุขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่น่าจะนะหนีไม่รอดเพราะว่าพวกเราที่สู้กันมาเนี่ยพวกเราก็เหมือนแมกมานะครับพองตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆๆๆนะครับยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆภูเขาไฟที่ว่าสูงนะครับที่ว่าจะบังเราอยู่นั้นยิ่งพยายามปิดกั้นไม่ให้มีการเล็ดรอดออกมานั้น
แรงปะทุมันยิ่งแรงถ้าระเบิดขึ้นมาปุ้งใหญ่เนี่ยลาวามันจะไหลท่วมทั้งนะครับเผด็จการราชาธิปไตยทุกคณะนะครับจนล่มสลายไปทั้งหมดแต่ทีนี้เจตจำนงของฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องสืบทอดอำนาจอยู่แล้วแล้วด้วยความชอบธรรมเมื่อประชาชนไม่พร้อมเขาก็นำมาปั่นกันว่าจะเอาหญิงหรือชายนะครับเพราะว่าถ้าชายนั้นความเสี่ยงในการที่จะถูกดร.ทักษิณใช้อิทธิพลเข้าหน้าบ้านหลังบ้านด้วยความสัมพันธ์เก่าด้วยประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีปัญหาอยู่แล้วดร.ทักษิณเนี่ยทำนะบารมีไม่ธรรมดาหรอกกับประวิตรประยุทธ์โดยเฉพาะประวิตรนะครับเขามีความสัมพันธ์กันมาก่อนเคยช่วยเหลือกันมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยเผด็จการมันก็รู้มันก็พยายามจะปิดช่องนี้แล้วมันก็เกิดการเจรจากันระหว่างประวิตรนะประยุทธ์นี่เข้าไปอยู่ทางเปรมนะครับนี่สายข่าวยืนยันเป็นอย่างนี้เอ็นเอียงไปทางนั้นแล้วเปรมเมื่อเปรมหนุนก็แปลว่าเครือข่ายของเจ้านั้นหนุนไม่ว่าจะพี่ขึ้นหรือน้องขึ้นประยุทธ์ก็ลอยนวลส่วนประวิตรถูกมาร์คหัวไปแล้วว่าไอ้นี่นะครับไม่ซื่อนะครับคบทักษิณมีลักษณะไม่ทำงานเต็มที่แล้วอิทธิพลเยอะเดี๋ยวมาแข่งบารมีนะครับเปรมจะนะใกล้ตายเต็มทีแล้วทีนี้สุรยุทธ์เนี่ยเขาก็นะครับไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จ่อคิวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรจึงเป็นนะครับหอกข้างแคร่ซึ่งเขาจะต้องกำจัดนะครับเขาก็แยกประยุทธ์ประวิตรอันนี้คือการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายตรงกันเป็นอย่างนี้ทีนี้การแยกกันตรงนี้มันก็หมายถึงว่าถ้าเขาจะเอาอำนาจต่อไปรัชกาลที่10เนี่ยถ้าประวิตรอยู่นะครับคสช.แน่นแล้วยังมีความสัมพันธ์กับทางดร.ทักษิณคดีความก็จะเห็นนะ2ปีเกือบ3ปีเนี่ยยังไม่คืบหน้านะคดีความคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ถึงไหนคดีความคุณทักษิณทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับดูเหมือนจะไม่เต็มใจหรือเปล่านะนะครับก็มีการแย่งอำนาจกันในเชิงว่าสนช.ใครเป็นคนตั้งนะโผนายพลเนี่ยนายพลนายพันที่ผ่านมาเนี่ยก็ประลองกำลังกันที่สุดแล้วก็เห็นว่าเปรมชนะในแง่ที่ว่าได้หัวระดับสูงผบ.ทบ.นะครับเป็นคนทางสุรยุทธ์นะโดยประวิตรเป็นคนช่วยประยุทธ์นะครับเอียงข้างไปช่วยหนุนทางนู้นคงจะมีการพูดคุยเจรจากันแต่ระดับกองพันทั้งหลายนะครับก็ยังเอาเรียกว่า นะสายของประวิตรนั้นยังคุมกำลังกันอยู่นี่ก็เป็นการเจรจากันในกลุ่มเผด็จการแต่ทีนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งเราเนี่ยทางฝั่งเสื้อแดงเนี่ยก็มีข่าวประมาณว่าวันนี้นะเจ้าชายฟ้าชายนั้นเขาไปคุมอำนาจหมดแล้วจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าฟ้าชายจะต้องรู้สึกว่าถึงตากูแล้วเนี่ยไหมแน่นอนครับโดยธรรมชาติโดยกฎหมายนะครับโดยวัฒนธรรมแล้วเนี่ยแกสมควรจะขึ้นทีนี้การจะขึ้นมาเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่อยากให้ขึ้นเพราะเขาถือจังหวะนี้สำคัญว่าพ่อก็มาอยู่แล้วสั่งการอะไรไม่ได้แล้วนี่ก็แปลว่ามันเกิดช่องว่างจริงถ้าเกิดช่องว่างอย่างนี้ไม่มีใครตัดสินฟันธงทุกคนฟันธงในเปรมมีโอกาสเพราะนั้นเปรมก็ดึงอำนาจมาจากคสช.แยกประยุทธ์ประวิตรเสร็จแล้วก็กะว่าจะบงการถ้าเป็นไปได้นะครับสิ่งที่จะเกิดคืออะไรนะครับถ้าต่อรองกันไม่ได้ก็อาจจะแกล้งให้ฟ้าชายขึ้นนะครับแล้วก็นะครับทำร้ายนะครับสังหารฟ้าชายหรือว่าทำการใดๆหนึ่งๆเพื่อให้เห็นว่านะครับนะพระเทพนั้นเหมาะสมกว่านะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจที่สุดนะครับแต่ฟ้าชายณวันนี้เนี่ยเนื่องจากรู้ว่าไอ้ของกูนี่หว่านะครับวันนี้ก็ต้องเต็มที่เข้ามานะครับดำเนินการกำกับก็แน่นอนถ้าพ่อเสียเนี่ยลูกชายคนโตนะโดยธรรมชาติก็ต้องรับบทบาทตรงนั้นนี่ข่าวที่ออกมาว่าการจัดการกับคนนะข้าเก่าเต่าเลี้ยงคนที่รับใช้พ่อไว้นะมานานแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดผลแต่จริงๆแล้วบางคนบอกว่าโอ้ยนี่เขาจะล้างบางจะจัดการกับเปรมเนี่ยในความเป็นจริงฟ้าชายก็ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มามีมากขนาดนั้นนะแล้วหลายเรื่องก็ยังต้องอาศัยแล้วจริงๆเนี่ยก็ได้ข่าวนะซึ่งผมเชื่ออันหลังนี่มากกว่าว่าพ่อเนี่ยเรียกไปสั่งก่อนที่อาการจะเลวร้ายสุดๆแล้วว่ายังไงก็ให้หนุนฟ้าชายขึ้นแต่ว่าให้พระนะในพระเทพนั่นคอยดูแลกิจการคอยประคองนะครับก็ไม่ได้ยินกับหูละแต่ว่าสายข่าวที่เขาว่ากันมาก็ยืนยันประมาณอย่างเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วพี่กับน้องเพียงแต่ว่าในสมการอำนาจเนี่ยนะไอ้คนที่อยู่รายรอบมันเห็นจังหวะว่ากษัตริย์พูดอะไรไม่ได้สั่งการต่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับในจังหวะอย่างนี้นะครับเขาต้องถือว่าถ้าจะให้ดีสุดต้องให้พระเทพขึ้นถ้าพระเทพขึ้นเนี่ยอำนาจต่างๆมันไหลต่อไปได้ในแนวกรอบเดิมก็แค่แยกคสช.ตัดขั้วอำนาจทางทักษิณซะ
พราะนั้นการที่ดร.การที่เสียโอได้แสดงอำนาจไม่ว่าจะเป็นการปลดคนใกล้ชิดนะครับบางคนก็มองว่าเอ๊ะไอ้นี่นี่ตอนนี้คุ้มได้เบ็ดเสร็จหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงคือเป็นอำนาจที่จะทำได้เพราะคนที่ใช้อำนาจเวลากษัตริย์จะเสียชีวิตเนี่ยก็พยายามจะกอบโกยมันมีหลักฐานเขาก็จัดการนะครับก็จัดการแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในภาพที่พวกเราที่เชียร์กันอยู่นี่ก็หวังคิดว่าเสียเนี่ยวันนี้คุมเกมได้ได้ยังไงก็หนีไม่พ้นเสียนะครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจฟันธงว่าเสียน่าจะได้ขึ้นแน่ๆเอาละคนที่เขามีข่าววงในเขาประมาณนี้เลยนะเขาบอกนี่ลึกมากนะเรียกว่าลึกแล้วก็ค่อนข้างจะที่ผ่านมานะตรงซะด้วยนะมีการยืนยันนะครับก็คือว่าเสียนั้นท่าทางอาจจะเหมือนว่าจะได้ขึ้นแน่ๆแต่คนที่ฟันธงตรงนี้เขาบอกว่าอย่าได้ปรับใจ 100% แล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะเสียจะมีอันเป็นไปแล้วน้องสาวได้ขึ้นมีมากกว่าเอาละสินะครับคือแหล่งข่าวที่ยืนยันกันมาหลายฝ่ายบางส่วนนี่จะบอกว่าเสียได้ขึ้นแน่ๆเพราะว่าโดยความชอบธรรมโดยจังหวะเกมต่างๆโดยคำสั่งเดิมของพ่อนะครับมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่านะครับการจะขึ้นมาชิงกันตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่มีมันมีแน่ๆเพราะไอ้พวกที่เกลียดดร.ทักษิณพวกที่อยู่ในอำนาจแล้วได้ประโยชน์จากระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าพระเทพขึ้นเนี่ยเรียกว่าเขาเรียก seamless transition เป็นการเปลี่ยนผ่านไปโดยที่เรียกว่าไม่มีรอยตะเข็บเลยนะครับกลุ่มเก่าอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าพระฟ้าชายขึ้นมาเนี่ยโดยนิสัยส่วนตัวแกก็ประเภทนะครับบ้าระห่ำเหมือนกันนะ unpredictable นะครับมันเดายากเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็พยายามจะกำจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ใครที่แทงหวยที่ฟ้าชายนะแหล่งข่าวข้างในก็บอกว่าระวังให้ดีนะครับไอ้ที่วันแน่ๆเต็มร้อยนั้นอาจจะไม่แน่แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั้นนะครับไม่ธรรมดาเขาว่าอย่างนั้นนะเขาใช้ว่าไม่ปกติมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นเอาละพี่น้องนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ใช่มาเชียร์พี่เชียร์น้องเพราะผมนี่ยืนบนจุดที่ว่านะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะมีแล้วสถาบันกษัตริย์แล้วการที่จะให้สถาบันกษัตริย์ไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรไปบีบคอเขาก็ไม่ยอมหรอกเขาไม่ยอมหรอกเขาไม่ลงหรอกนะครับแล้วขบวนที่อยู่ข้างๆวังนั้นเขามีผลประโยชน์เต็มไปหมดมันจะยอมเหรอมันไม่ยอมให้เสียของครับมันฝืนกระแสโลกนะมันขัดใจคนไทยมันเหยียบย่ำใจคนไทยทั้งหมดเพื่อมันจะได้อยู่ในอำนาจนะครับจะได้มีวิธีการจัดการอำนาจโดยที่ไม่ต้องไปผ่านการเลือกตั้งไม่ต้องมีใครไปท้าทายเขามันเมื่อรวมหัวกันได้เห็นประโยชน์ข้างหน้าแล้วได้สัมผัสลิ้มรสประโยชน์อันมหาศาลจากการที่อำนาจเป็นเผด็จการโดยมีอำนาจของเจ้ามอบมาตรา44มาให้มอบอำนาจทุกอย่างให้กับโจรกบฏพวกเขายอมรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะนั้นเนี่ยเราจะหวังให้นะสถาบันกษัตริย์มาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหมือนอังกฤษเหมือนญี่ปุ่นนะใครจะทำได้เอาอะไรไปต่อรองเขาเอาอะไรไปบีบเขาแล้วคนที่จะจัดการนี่เป็นใครก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการมีสถาบันกษัตริย์ซึ่งมีอำนาจที่สามารถจะใช้ได้โดยไม่มีใครท้าทายได้นะพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้นะผมไม่เชียร์พี่ไม่เชียร์น้องแล้วจะยังยืนยันว่าเราจะล้มสถาบันกษัตริย์ในที่สุดแต่การล้มสถาบันกษัตริย์แปลว่าจะต้องล้มไม่ได้แปลว่าจะต้องจับมาตัดคอนะแต่ว่าเราต้องยืนยันว่าอำนาจของกษัตริย์ตามระบอบอย่างนี้โดยที่มีกลไกต่างๆในประเทศไทยตามวัฒนธรรมไทยที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นวัฒนธรรมการเมืองการปกครองซึ่งเป็นพิษเป็นภัยนะเพราะฉะนั้นเอาไว้ไม่ได้นะครับเอาไว้ไม่ได้ทีนี้บทที่ว่าจะให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหมือนอังกฤษเหมือนญี่ปุ่นจะเอาอะไรไปต่อรองเขาไม่ยอมเมื่อเขาไม่ยอมเขาจะทำอะไรนะครับตัวนะครับเสียโอแล้วก็พระเทพนั้นนะครับก็จริงๆก็เป็น2คนซึ่งนะครับอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจอะไรยังไงได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอีกองคณะที่อยู่รายรอบนะครับชนชั้นที่ได้ประโยชน์จากการคงอยู่ของอำนาจอย่างนี้เนี่ยซึ่งเอามาอ้างใช้กันได้แบบเต็มที่นะครับเราเห็นได้ชัดที่สุดกษัตริย์พระงามมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าโอ้โหนะเรื่องราวมีปัญหาที่ไหนเนี่ยรู้เรื่องหมดนะครับส่งจดหมายไปนู่นนั่นนี่แต่เราไม่เห็นหน้ากษัตริย์มาเป็น2ปีแล้วนะครับนี่แปลว่ามีคนใช้ประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์อยู่แล้วคนเหล่านี้มันจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของสิ่งที่ผมได้เสนอมาตลอดคือต้องล้มช้างเพื่อสร้างชาติแปลว่าต้องล้มกันทั้งขบวนช้างคืออะไรคือความเลวร้ายแล้วความเลวร้ายคือกษัตริย์ภูมิพลหรือเอ้ากษัตริย์ภูมิพลตายไปแล้วเนี่ย
ความเลวร้ายมันจบไหมไม่จบนะครับเพราะความเลวร้ายมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะเครือข่ายกลไกโครงสร้างวัฒนธรรมความเชื่อตัวบทกฎหมายที่มันเป็นอยู่วันนี้ที่เขาจัดเยียดเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องล้มกันทั้งโครงสร้างแปลว่าต้องมาให้พวกที่อยู่ในอำนาจตอนนี้กลไกเครือข่ายทั้งหมดวัฒนธรรมความเชื่อเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมต้องล้มมันออกไปกวาดลงโต๊ะไปให้หมดเสร็จแล้วก็ค่อยมาตั้งอำนาจตรงนี้ใหม่แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวช้างเนี่ยมันอยู่ในอำนาจมันมีอำนาจแล้วมันจะอยู่ต่อแล้วมันก็จับไม้จับมือกันถึงจะขัดแย้งกันบ้างมันก็ประสานกันใครที่อ่อนหน่อยก็ต้องยอมนะครับประวิตรคิดจะอยู่ในอำนาจใหญ่แต่เมื่อฝั่งตรงข้ามรู้ทันก็กดหัวลงก็มาตั้งนั่งเจรจากันเขาไม่ฆ่ากันเพราะที่สุดแล้วเขาก็ยังเป็นขบวนเดียวกันเป็นขบวนของเผด็จการนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้องล้มกันทั้งยวงนั่นแหละแต่การล้มทั้งยวงนั้นก็แปลว่าต้องมายึดอำนาจคืนมานะครับทำตัวเหมือนประยุทธ์วันนี้เท่าที่ผมบอกมาตรา44กษัตริย์ผู้พิพากษาให้ต่อไปเราก็มีคล้ายมาตรา44ให้กับใครไม่ใช่ประยุทธ์นะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อาจจะให้ทั้งคณะที่เป็นอัศวินโต๊ะกลมที่เป็นผู้นำการปฏิวัตินะครับเป็น collective leadership เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งรับอำนาจจากพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนลุกฮือขึ้นมาปราบโจรขบฏเรียบร้อยยึดอำนาจคืนมันเป็นของประชาชนเนี่ยคนที่จะมารับอำนาจจากพี่น้องนั้นจะต้องเป็นคนที่เหมือนคสช.นี่แหละมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับกฎหมายทุกอย่างเป็นศูนย์หมดแล้วเริ่มต้นที่ว่าประชาชนทั้งหมดนี่คือกฎหมายแต่ว่าคนที่จะไปใช้อำนาจของประชาชนคุณต้องแสดงวิสัยทัศน์ต้องต่อสู้ร่วมกับประชาชนต้องบอกรถแมพต้องไปคุยกับต่างประเทศให้เรียบร้อยต้องชี้แจงให้คนในกองทัพเขารับรู้แล้วก็เต็มใจที่จะนะครับเอาด้วยมันจะได้ไม่เกิดสงครามกลางเมืองกันแต่ทั้งหมดเนี่ยฐานมาอยู่ที่พี่น้องนะผมจะย้ำแล้วย้ำอีกแล้วต่อจากนี้ไปจะยิ่งย้ำนะครับพี่น้องลุกขึ้นมาทำเถอะในสิ่งใดที่ทำได้ขอให้ทำนะครับบุคคลที่มีอำนาจบารมีพี่น้องก็คงนึกภาพออกพี่น้องลุกขึ้นมาต่างชาติเขาเห็นแล้วนะครับเขาก็บอกว่าอย่าฆ่าประชาชนนะยอมลงประจากอำนาจซะแล้วก็จัดให้มีกระบวนการแบบประชาธิปไตยเช่นตั้งสสรให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีสิทธิ์มีส่วนเต็มที่นะครับเมื่อมีสสรแล้วต่อไปก็ถึงจะมีการเลือกตั้งแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปวางกลไกการปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูปนะปฏิวัติเพื่อไม่ให้กองทัพนะครับไปเป็นของคนตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือก็แล้วก็มาทรยศประชาชนไอ้คนที่กินเงินเดือนไม่ใช่ราชการนะครับต้องทำงานเพื่อรัฐการรัฐกิจหรือราษฎรนะภารกิจของราษฎรต้องมารับใช้ราษฎรหรือประชาชนนะครับมันต้องเปลี่ยนกันหมดทุกอย่างนะครับเพราะนั้นคนที่เมื่อประชาชนไม่ยอมลุกขึ้นมาแล้วปุ๊บนะครับคนที่จะรับอำนาจของประชาชนทั้งชั่วคราวแล้วก็ส่งต่อไปในอนาคตนั้นต้องรับอำนาจมาแบบเบ็ดเสร็จทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการใช้เหมือนมาตรา44ที่ประยุทธ์มันใช้แหละเพราะองค์คณะนี้จะต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จได้ต้องมีรถแมพที่ชัดเจนที่ดีแล้วต้องสร้างประชาธิปไตยแล้วต้องให้ประชาชนหนุนกันเต็มแผ่นดินแล้วต่างชาติรับรู้แล้วเห็นด้วยมาช่วยเหลือนะครับแล้วต้องมีวิธีการในการจะเปลี่ยนผ่านประเทศไปเป็นประชาธิปไตยโดยวิสัยทัศน์แผนรถแมพเป้าหมายนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้คนในชาติเห็นพ้องนะครับไม่ง่ายนะพี่น้องคนที่จะมารับอำนาจของพี่น้องตรงนี้เขาต้องแสดงจิตใจแสดงจุดยืนให้พี่น้องได้เห็นว่าเฮ้ยพวกนี้เนี่ยนะมาเป็นความหวังพี่น้องประชาชนได้มันเป็นนักประชาธิปไตยจริงมันเสียสละจริงมันมีวิสัยทัศน์มีความสามารถแล้วพี่น้องก็ต้องรู้ว่าคนที่จะมารับช่วงตรงนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่รู้กลไกการบริหารราชการแผ่นดินต้องรู้จักด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างประเทศวัฒนธรรมการศึกษานะครับการค้าพาณิชย์ต้องอาศัยคนนะครับหลากหลายความถนัดและวิชาชีพมารวมกันผมถึงคิดคอนเซปต์ของอัศวินโต๊ะกลมไว้ให้พี่น้องเอาล่ะนะครับถึงที่สุดมาไอ้คนที่ประชาชนจะยอมรับนี่นะครับก็ต้องแสดงตัวเองมานะครับวันนี้ก็จำลองไปก่อนให้พี่น้องได้เห็นแต่ถ้าพี่น้องไม่รวมตัวกันตามจังหวัดต่างๆแล้วจะเอาฉันทามติบอกว่าไอ้อัศวินโต๊ะกลมที่จะยกกันขึ้นมาเนี่ยนะพี่น้องจะนะเห็นชอบไม่เห็นชอบอะไรยังไงเนี่ยนะครับหรือจะสื่อสารกับพี่น้องเมื่อไม่มีกลไกเครือข่ายพี่น้องตามจังหวัดต่างๆทุกอย่างเดินหน้าไม่ได้นะเผด็จการวันนี้เขาก็รู้เขาก็เลยพยายามจะปิดกั้นในทุกทางในทุกทางแต่พี่น้องนี่คือการต่อสู้นะครับไม่ใช่งานเลี้ยงไม่ใช่การไปเดินช้อปปิ้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องเองก็จะต้องนะช่วยกันสู้และสู้อย่างมีสตินะครับวันนี้เราต้องสร้างความสามัคคีในกลุ่มพวกเรานะครับอย่าได้นะครับไปคิดอิจฉาริษยามันไม่มีใครได้ประโยชน์จากข้างหน้านี้เลยนะพี่น้องเพราะว่า
ภารกิจข้างหน้าเนี่ยเขาต้องจับหูจับตาเราต้องบีบเราวันนี้เขายึดอำนาจกลไกรัฐท่านจารุพงศ์ก็พูดนะครับยุบอบจอบตนะครับแล้วก็ให้มาขึ้นกับทางเทศบาลเพราะนั้นเนี่ยแปลว่าเขาจะเอาคนของเขานั้นส่งท่ออำนาจลงไปไปคุมในทุกระดับจากนั้นนโยบายต่างๆก็จะเป็นไปเพื่อนะเพื่อประโยชน์นะและการอยู่รอดการอยู่ในอำนาจและการจัดการผลประโยชน์ของกลุ่มเผด็จการที่ครองบ้านครองเมืองอยู่วันนี้พวกเราต้องสู้ในภาวะการอย่างนี้ผมพูดถึงนะตัวแทนระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านเขาก็จะลงไปเหมือนกันเพราะนั้นการต่อสู้ของพวกเราไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าพี่น้องไม่ทำเนี่ยลูกหลานของพี่น้องก็จะต้องเจอสภาพอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะต้องเจอระบบที่นะพวกนี้มันจะยัดเยียดให้เอาไปมาอย่าไปล้อเล่นนะครับรัฐประหารปี49วันนี้ขึ้นมาเป็นปีที่10แล้วนะครับเราสู้กันมาเนี่ยเผลอแป๊บเดียวนะ10ปีแล้วพี่น้องถ้าสู้ตั้งแต่ปี48ก็ย่างเข้าปี41แล้วนะครับนะแล้วสู้กันอย่างจริงจังซะด้วยพวกเราเนี่ยบางคนนี่เสียลูกเสียเมียเสียทรัพย์สินเสียบ้านช่องไปก็มีเสียการงานไปก็มีบางคนก็สู้มาจนกระทั่งนะครับรอคอยไม่ไหวแล้วนะครับร่างกายไม่ไหวก็เสียชีวิตไปก็มีเราจะสู้กันแบบอีลุยฉุยแฉกนะอิเละเคคะแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับโดยเพราะสู้แล้วไม่คิดถึงหลักความจริงว่าเราจำเป็นจะต้องรวมพลังกันอย่างเต็มที่หมดอ่ะไม่มีใครตัวใหญ่พอเท่าช้างจะไปสู้กับช้างเดียวๆได้หรอกหรือเป็นรังเดียวจะไปสู้ช้างมันก็ไม่ได้มันต้องมีหลายรังแล้วก็ต้องอาศัยการร่วมไม้ร่วมมือกันจำนวนมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไปไล่วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้สร้างความสงสัยหวาดระแวงไอ้นั่นมันจะเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นนักฉวยโอกาสไอ้นี่เป็นนักการเมืองนะครับแล้วที่สุดแล้วก็พูดในสิ่งที่นะสอดคล้องกับสิ่งที่เผด็จการในเมืองไทยเขาต้องการก็คือให้เรารวมกันไม่ติดไม่ต้องยกใครขึ้นมาเป็นหัวไอ้คนนั้นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็จะเอาประโยชน์ไอ้นี่ก็หลอกลวงไอ้นี่ก็หลอกคนไปตายเนี่ยไอ้คนเหล่านี้ที่มันพูดเนี่ยเข้าทางใครการวิพากษ์วิจารณ์ถ้ามันเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องโอเคครับแต่วันนี้บ้านเมืองเผด็จการย่ำหัวประชาชนทำบ้านเมืองเสียหายตั้งงบประมาณขึ้นมาพี่น้องดูสิครับนะครับ 2.7 ล้านล้านนะครับมันเอามาจากไหนแบ่งที่ดินมาซอยมาใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแบ่งขายให้ต่างชาติเพื่อจะได้มีเงินมีทองนะครับมากพอจากโครงการงบประมาณแผ่นดินเนี่ยได้ส่วนแบ่ง 20-30-40% มาปุ๊บเพื่อจะได้มาตั้งนักพรรคการเมืองเพื่อได้แบ่งจ่ายกันในกลุ่มคณะของตัวเองและจะครอบงำประเทศต่อเลวร้ายที่สุดพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะวันนี้ที่พูดอะไรทำอะไรแล้วนะครับอ้างว่าเป็นวิชาการหรือว่าอ้างว่ารักทำเพื่อประชาชนนั้นวันนี้ประชาชนโดนเหยียบหัวกันทั้งแผ่นดินแล้วคนที่เขาประกาศจุดยืนจะสู้เพื่อประชาธิปไตยแสดงตัวชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกับรัฐบาลเผด็จการทหารในระบอบประชาธิปไตยแล้วมันนั่งวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องก็รู้เอาไว้มันจะอ้างประชาชนอะไรก็แล้วแต่พี่น้องดูให้ถึงกึนว่าแล้วมันทำอะไรให้กับประชาชนได้มันมีสติปัญญาวุฒิภาวะประสบการณ์และความสามารถในการจะรับอำนาจของพี่น้องมาเมื่อยึดอำนาจได้ปุ๊บทำหน้าที่เป็นรัฐบาลได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนะร่างกฎหมายได้จัดการอำนาจโครงสร้างระบบราชการได้แล้วมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมการศึกษาการต่างประเทศแล้วมีฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องแล้วไปยืนบนเวทีสากลเนี่ย UN ก็เห็นด้วยอเมริกายุโรปเห็นด้วยถ้าจะต้องไปคุยกับจีนเพื่อให้รู้ว่ามึงเลือกทางผิดแล้ววันนี้กลับตัวซะอย่าได้มาเป็นศัตรูกับอเมริกาไทยนะเป็นศูนย์กลางเราเป็นมิตรได้กับทุกประเทศแต่อย่าไปสนับสนุนไอ้พวกอำนาจเก่าเหล่านี้ไดโนเสาร์เต่าล้านปีเหล่านี้เผด็จการหลงยุคในเมื่อประเทศจีนเองก็จะต้องดันประเทศไปสู่การเป็นนะโลกเสรีนิยมทุนนิยมเสรีอาจจะไม่เสรีเต็มที่แต่เป็นทุนนิยมก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางของโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นนะครับก็มาร่วมมือกับนะครับสายใหม่สายเลือดสายลมใหม่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าโลกที่จะอยู่ด้วยกันไม่ใช่บนสงครามแต่เป็นเรื่องของการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์และก็แสวงประโยชน์ร่วมกันบนหลักของความที่มันเป็นความยุติธรรมและเสรีต่อกันแบบเป็นพี่เป็นน้องอันนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้ทุกคนก็มองว่ามันจะต้องลงเอยด้วยสงครามกลางเมืองแล้วเราจะย่อยล่มสลายถ้าเราไม่รวมตัวล่มแน่ๆพี่น้องเราได้เห็นแน่ๆถ้าพี่น้องอยู่เฉยๆไม่นะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในการจะทวงคืนอำนาจแล้วก็มาสร้างประชาธิปไตยใหม่แล้วก็ต้องส่งตัวแทนของพี่น้องเนี่ยเอาคนกล้าเนี่ยคนที่มีดีมีความสามารถไปเจรจากับต่างประเทศให้เรียบร้อยไปจัดการเรื่องกองทัพต่อไปอย่าให้กองทัพมาฆ่าประชาชนเหมือนซีเรียนะครับ
นี่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพี่น้องอยู่นิ่งดูดายและไม่สู้นะพี่น้องนะนี่ผมก็พูดด้วยในความจริงใจนะครับด้วยความเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมืองไอ้ผมนะไม่มีความปรารถนาจะกลับประเทศไทยไปรับอำนาจหรืออะไรจากใครนะครับไม่ต้องการแสวงหาอำนาจผมสู้มานี่บางคนคิดว่าไอ้นี่มันคงอยากจะดังอยากจะสร้างราคาตัวเองเพื่อจะเข้าไปอยู่ในการเมืองผมทำงานสิทธิมนุษยชนบางคนจะมองว่าไอ้นี่เนี่ยที่มันทำมาผ่านมาทั้งหมดเนี่ยวิ่งไปวิ่งมานั่นคงเป็นเพราะว่าได้รับเงินค่าจ้างซึ่งอันนี้ผมประกาศยืนยันแล้วยืนยันอีกนะครับผมไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องไปรับเงินรับทองจากใครหรือไปเป็นลูกน้องใครนะครับผมภูมิใจพอใจและมีความสุขที่ได้รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับในสภาพที่ความเป็นอยู่ซึ่งนะครับก็ขัดสนนะครับปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมขัดสนตลอดในอเมริกานี้นะครับแต่ว่ามาตรฐานชีวิตแบบอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้ลำบากนะครับมันพอจะอยู่ได้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับนะครับมีงานมีการตั้งหลักตั้งฐานแล้วนี่เป็นประเทศที่มาใช้ชีวิตนะครับ16ปีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ตั้งหลักตั้งฐานพออยู่ได้แล้วผมไม่ปรารถนาอำนาจวาสนาการเงินทองความมั่งคั่งนะครับเพราะนั้นวันนี้นะที่ทำทั้งหมดที่ได้ทำมาตลอดก็เพื่อให้พี่น้องได้มาช่วยกันแก้ปัญหาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งแก้ปัญหาหรอกครับใครที่หวังดร.ทักษิณนี่ก็60กว่าแล้วจะ70แล้วนะครับแล้วคนเรามันไม่แน่หรอกครับว่าจะมีอายุยืนถึง80 90ปีเหมือนไอ้พวกเผด็จการในเมืองไทยนะครับแล้วพอถึง70ปีมันก็เริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับแล้วคนรุ่นใหม่นะครับรุ่น50 60ก็จะเป็นผมนี่จะเป็นรุ่น2ละนะครับแล้วพี่น้องทั้งหลายที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะครับพวก65ขึ้นไปเนี่ยก็นับถอยหลังแล้ว นะครับอาจจะมีความคิดมีประสบการณ์ช่วยประคองช่วยกันได้แต่มันจะต้องมีรุ่นกลางระดับที่รุ่นผมเนี่ย50ถึง60เนี่ยเข้ามารองรับมาช่วยเหลือกันแต่น้องๆทั้งหลายที่อยู่ตั้งแต่นะครับต่ำกว่า50ลงไปเนี่ยนะครับเอาเป็นว่า40นะครับไล่ลงไปเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องมาช่วยกันมองอนาคตบ้านเมืองช่วยกันสู้นะครับมันไม่ใช่ภารกิจของใครคนใดคนหนึ่งแต่วันนี้เผด็จการมันก็พยายามจะยุให้คนไทยแตกแยกกันทำเป็นเหลืองเป็นแดงและสุดมันนั่นแหละนะครับแต่อินตนาทะเลาะกันแล้วมันก็เป็นตาอยู่นะครับหยิบชิ้นปลามันไปกินมาตลอดแล้วยังไม่พอตกหัวเราบังคับเรานะครับแอบทำร้ายเรานะครับแล้วทำให้เราคิดว่านะครับไอ้ตาอินกับตานาเราเป็นตานาไอ้ตาอินทำเราฝ่ายตาอินก็คิดว่าตานาทำแล้วก็เกลียดกันอยู่นั่นน่ะแต่สุดแล้วตาอยู่แบ่งเอาชิ้นมันๆไปซะนะครับวันนี้เราต้องรู้เท่าทันนะครับต้องรู้เท่าทันนะผมก็ได้แต่มาให้ความรู้พี่น้องอย่างนี้แล้วก็ช่วยประสานในจุดที่ทำได้แต่ไอ้คนที่มันอ้างว่าทำเพื่อประชาชนแล้วมันไปไล่ทำลายคนที่เขาเสียสละมาตลอดพี่น้องก็เห็นเนี่ยอ้างว่ารับเงินคนนั้นคนนี้ผมมาอยู่ที่นี่ผมรู้เลยพี่น้องนะครับมันไม่มีจริงครับไอ้ที่บอกว่ารับเงินจ้างอย่างนั้นนี่คุณทักษิณไม่ได้ใจกว้างไม่ได้ร่ำรวยขนาดว่าจะมีเงินมาไล่แจกทุกคนได้นะครับที่เขาต้องดูแลกันบ้างก็เป็นลักษณะของคนที่เขาต่อสู้กันมาคนที่เขาเคยสนับสนุนกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเขาก็ดูแลกันไปแต่อย่างผมเนี่ยนปช.ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่การเมืองในเมืองไทยก็ไม่ได้ไปเคลื่อนไหวหน้าที่ในพรรคเพื่อไทยหรือในสภาก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขามีแต่สนับสนุนฐานะประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกถ้าเขาทำดีอันไหนไม่ดีเราก็วิจารณ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีเงินไม่มีทองไหลมาหรอกเหมือนพี่น้องเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยดร.ทักษิณจะมีปัญญานะครับไปจ้างคนทั่วโลกให้ไปทำงานให้ตัวเองได้เลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะใครก็ตามที่ไปใส่ร้ายปลายสีว่าไอ้นั่นรับเงินให้ได้เงินคนมันต้องอยู่ต้องกินคนหลายคนที่เขาหนีอพยพมาอย่างผมเนี่ยมาอยู่อเมริกานี่มันปักหลักมันมีอาชีพจบปริญญาเอกมีประสบการณ์การทำงานนะครับมีภรรยามีลูกนะมีงานมีการมันอยู่ได้แต่พี่น้องที่เขาอพยพไปอยู่เพื่อนบ้านเขาไม่มีอาชีพอะไรวันนี้โชคดีหน่อยที่มีรายได้จากการนะครับทำนะคลิปต่างๆเนี่ยก็พอประทังไปได้พี่น้องก็ดูคลิปนะช่วยถ้ามีโฆษณาก็อย่าได้รังเกียจนะครับช่วยกันเผยแพร่คลิปเพราะพี่น้องดูเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะพี่น้องที่เขาต่อสู้เขาทำคลิปรายวันนะเขาก็ยังพอมีรายได้ประทังตัวเองไม่ต้องไปรับเงินคุณทักษิณนะครับแล้วพี่น้องก็ถ้าเข้าใจนะพี่น้องก็จะรู้แค่พี่น้องไปดูคลิป YouTubeแล้วก็ดูโฆษณานะครับถ้าอันไหนที่เป็นโฆษณาที่สนใจก็อาจจะกดคลิกเข้าไปดูนะครับหรือไม่ก็ปล่อยให้มันเปิดบ้างเนี่ยนั่นแหละคือพี่น้องช่วยพี่น้องเราที่ต่อสู้เขาจะได้ไม่ต้องไปขอเงินคุณทักษิณเขาจะได้ยืนหยัดหรือขอเงินคนอื่นหรือขอก็เขาให้มาก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาอยู่ได้เขาดูแลตัวเองได้แล้วอาจจะมีเหลือไปให้พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยได้นะครับอย่างน้อยก็ดูแลกันเองได้แล้วจะได้มาต่อสู้ในภาวะที่เราต้องการกำลังทุกกำลังของพี่น้องเรานะครับ
เพราะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องช่วยได้เลยดู YouTube นะครับแล้วก็กระจายไปยังเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ดูโฆษณามาก็อย่ารำคาญนะดูไปแล้วแค่นี้พี่น้องก็จะช่วยให้พี่น้องที่เขาสู้อยู่ต่างประเทศนั้นเขามีเงินมีทองพอจะยาไส้อย่างน้อยนะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟสำหรับที่มาจัดรายการอะไรทั้งหมดนะครับอันนี้ผมพูดเผื่อพี่น้องนะตัวผมนี่นะครับไม่ได้มาพึ่งพิงอยู่กับรายได้ในส่วนนี้นะครับก็พอจะมีพอจะกินอยู่นะครับพออยู่ได้ไม่ร่ำไม่รวยแต่ว่าก็นะครับนึกถึงพี่น้องที่เขาจากบ้านจากช่องแล้วนะครับไปอยู่ประเทศก็ไม่ได้มีฐานะเป็นพลเมืองนะครับหรือว่าถูกต้องตามกฎหมายประเภทจะไปไหนก็ได้ทำธุรกิจอะไรก็ได้ยังมีอันตรายอยู่หลายรอบตัวพี่น้องช่วยได้นะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยดูคลิปวิดีโอนะ YouTube ต่างๆดูโฆษณาอันไหนที่น่าสนใจก็กดดูโฆษณาหน่อยนึงนะครับแค่นี้แหละพี่น้องช่วยเขาได้เยอะนะครับแล้วพี่น้องก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ช่วยเผยแพร่ความรู้ไปยังแวดวงพี่น้องแต่ก็ทำอย่างปลอดภัยนะครับอย่าได้ประมาทเพราะวันนี้เขาจะยิ่งบีบคั้นเรานะครับเกตเวย์ซิงเกิลเกตเวย์มันพยายามจะทำเทคโนโลยีใดๆที่จะตามจับพวกเรามันก็พยายามจะทำแต่ว่ามันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันกำลังต่อสู้กับ Facebook Line นะครับ Microsoft บริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เขาอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของนะครับผู้ใช้บริการแต่ว่าในประเทศไทยเองนะครับมันก็เก็บข้อมูลอะไรไว้แล้วมันก็พยายามอยู่เหมือนกันนะครับส่งคนมันเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ปลอดภัยเต็มร้อยหรอกเพราะนั้นพี่น้องก็หาทางป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดบางเรื่องนั้นอย่าทำโฉงฉางใต้ดินเอาเฉพาะคนที่ไว้ใจก่อนแล้วก็ส่งกันกระจายกันไปพูดคุยกันในกลุ่มเล็กๆพี่น้องต้องทำงานนะครับเรื่องของเรื่องคือพี่น้องต้องทำงานนะครับจะมาหวังให้คนนั้นคนนี้มาทำให้มันไม่มีครับพระเอกนางเอกที่พี่น้องหวังว่าจะมาช่วยกู้ชาติขี่ม้าขาวมาเนี่ยมันไม่มีครับนารีขี่ม้าขาวก็ไม่มีนะครับถ้ามองคุณยิ่งรักวันนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจะรอดได้ก็แปลว่าต้องสยบยอมเขาต้องนิ่งถ้าเราไปรอฝากความหวังไว้ก็ต้องนิ่งไปกับเขาด้วยไปเล่นเกมตามที่เขาอยากให้เราเล่นไม่จบไม่สิ้นสักทีเผด็จการมันอยู่ได้ด้วยการที่เรานะครับยินยอมกษัตริย์ภูมิพลครองประเทศมาได้ครอบหัวคนไทยแมนิพูเลตหรือว่าหลอกล่อใช้ประโยชน์นะครับตอนซ้ายตอนขวาได้เนี่ยก็เพราะว่าประชาชนนะครับหยุดนิ่งหลงคิดว่าดีแล้วนะครับเห็นผิดเป็นชั่วเห็นโกงจากเป็นดอกบัวนิ่งเฉยยังไม่พอยังไปกราบหมอบสยบยอมเชิดชูบริจาคเงินให้ยอมรับแล้วจะยอมตายแทนนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เผด็จการมันอยู่ได้ยาวถึง70ปีถ้าเราไม่ต้องการให้อยู่นะครับก็ต้องเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่นั่นแปลว่าต้องมีข้อมูลนะครับพ่อพี่น้องที่ได้ถูกฝังชิปในเรื่องความเชื่อเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้เขาได้คิดนะครับแต่เมื่อมันหลุดพ้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันหลุดพ้นโดยถาวรนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อมั่นนั่นคือสิ่งเราทำได้โดยที่ไม่ต้องไปฆ่าใครไม่ต้องไปโกงบ้านโกงเมืองไม่ต้องทำผิดศีลทำจรรยาเพียงแต่ว่าจะพูดอะไรก็ต้องให้อยู่บนหลักบนเกณฑ์ก็ต้องยุติธรรมด้วยกษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานะครับนะมีร้อนมีหนาวมีเจ็บมีทุกข์แต่เขาอาจจะได้ทำผิดทำชั่วนะโดยเชิงโครงสร้างแล้วก็มีกลไกเครือข่ายที่มาร่วมทำความชั่วจะทำยังไงจะกำจัดความชั่วอันนี้ก็เป็นภารกิจร่วมกันที่เราต้องทำนะครับวันนี้ว่าจะพูดสั้นๆนะครับก็ไหลไปไหลมาก็ไม่น้อยทีเดียวคิดว่านะครับคลิปรายการน่าจะนะครับดูชัดนะผมลองทดสอบดูว่าทาง Facebook Live จะเป็นยังไงวันนี้ส่งไป2กลุ่มนะครับเพียงเดียนรักไทยที่ account ตัวหลักนะครับพี่น้องก็เห็นกันอยู่มีกดไลค์มีอะไรนั่งฟังอยู่ไม่ทราบมีพี่น้องมาฟังเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงแล้วกันนะฮะดูแป๊บนึงนะครับมากันแล้วก็ต้องขออภัยนะพี่น้องผมไม่ค่อยได้คุยกับพี่น้องนะมีหลานชายนะครับที่เมืองไทยที่เคยคุยกันอยู่นะครับมันเหนื่อยครับนะภารกิจที่ปฏิบัติแต่ละวันเนี่ยนะครับถึงเวลาจะนั่งคุยเนี่ยนะครับมันไม่ไหวก็ต้องนะครับนะปลีกวิเวกหน่อยนะครับแต่ว่านะครับไม่ได้รังเกียจพี่น้องนะครับแล้วก็ข้อความจังหวะไหนที่ตอบได้ก็ตอบแต่ถ้ามันหลุดอะไรไปบ้างก็จะได้น้อยใจนะครับจะได้น้อยใจยินดีเสมอครับกับพี่น้องทุกท่านให้เกียรติแล้วก็เห็นความสำคัญทุกท่านแต่เมื่อเวลามันไม่ไหวนะร่างกายมันนะอ่อนเพลียนะครับบางทีมันอยากจะนั่งนิ่งๆ นะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบบ้างแต่ช่วงไหนที่นะครับอารมณ์คึกคักขึ้นมานะครับก็จะพยายามตอบข้อความของพี่น้องบ้างนะครับไม่ทราบวันนี้มีใครอยู่ตรงนี้บ้างนี่นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆคุณ Red in the Land นะครับคุณจันทร์สุดาสวัสดีครับเสียงชัดเจนขอบคุณครับคุณใหญ่นะครับสิงห์บุรีคุณมิมินะครับซักคาตานะครับนะครับไปทราบท่านอื่นมีใครอีกนะครับนี่ผมลองกดเข้าไปดูนะครับ
ก็สัญญาณดูชัดดีนะพี่น้องนี่เป็นครั้งแรกเลยที่นำมาส่งนะครับคุณหลานเฟอร์นันโดนะครับก็เอาเป็นรู้กันนะคือนะครับสู้ไปนะครับชีวิตสู้ไปนะครับไม่ต้องไปให้คนอื่นมาพูดอะไรมากมายคือจริงๆเนี่ยน้าต้องบอกนะน้าไม่ค่อยมีเวลานะแล้วก็ถ้าจะมาพูดบางทีมันเหนื่อยนะครับกลางวันออกไปทำงานแล้วก็พอกลับมาตอนเย็นแล้วนี่มันเหนื่อยนะครับแล้วเวลาบางทีจุ๊กช่วงนั้นช่วงเช้าช่วงอะไรที่มีเสียงเรียกมาบางทีก็พี่น้องก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เวลาเรียกมาตีสองตีสามอย่างเงี้ยนะครับที่เพจก็เสียงแผ่วๆนะพี่น้องนะที่เขาจะพิรินรับไทยตรงเนี้ยแผ่วๆนะคุณย่าฟังอยู่อ้าวคิดถึงนะครับคุณย่านะครับคุณโจอี้อึ้งนะครับสวัสดีครับคุณสมชาตินะครับเสียงมาแล้วครับเอานะโอเคครับนี่คุณน้องสาวนะครับเชอรี่นะครับฟังชัดเจนดีขอบคุณมากนี่ก็นะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับอ้าวนะครับพระอาจารย์บอกว่าไม่มีเสียงเอ้าน่าจะมาแล้วเนาะตอนนี้นะเมื่อกี้เสียงนะครับอาจจะไม่ดีคุณจันทร์สุดายังอยู่ด้วยกันนะครับโอเคพี่น้องนะครับที่จริงมันมีอีกที่นึงที่ผมส่งไปเนี่ยขอไปดูแป๊บนึงนะครับตรงที่ไอ้ที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของผมนะครับRendezvous นะครับนะใจว่าสะกดพูดออกเสียงถูกนะก็ Meeting Place นะครับที่พบปะสาธารณะของมวลนะครับพี่เพื่อนพ้องน้องพี่ของดร.เพียงดีเพียงดินเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับที่หน้านั้นนะครับถ้าไปก็ดีต่อไปก็จะได้นะครับส่งสัญญาณมาทาง Facebook บ้างนะพี่น้องก็รู้สึกปลอดภัยเหมือนกันนะเพราะ Facebook นี่มันต้องเป็นเพื่อนกันนะถึงจะเห็นบางทีนะครับเอาลองดูนะครับต้องล็อกอินต้องอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ง่ายที่ฝั่งตรงข้ามมันจะได้รู้ได้เห็นเราเห็นก็มาจับอะไรเราไม่ได้ก็แค่นั่งฟังอ่ะจะผิดอะไรใช่ไหมครับพี่น้องก็อย่าไปโพสอะไรด้วยตัวเองที่มันเป็นอันตรายแต่ถ้าที่อยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัยพี่น้องก็ต้องนะทำตัวตามนั้นนะครับไม่ได้บอกให้พี่น้องไปฆ่าไปฟันใครหรือว่าทำผิดกฎหมายจนเขาจับได้ถ้าพี่น้องรู้มันผิดกฎหมายแต่ต้องทำอยากจะทำก็ทำโดยที่ไม่ให้มันจับได้นะครับนะดูซิว่ามาไหมนะครับมาหรือเปล่าในหลวงสิ้นแล้วรัชกาลที่10คือพี่หรือน้องไปครับเอา Facebook Live by อันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์นี้ไปให้พี่น้องที่นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับที่อยู่หน้านะครับหน้าเพจของผมนะครับของเพลงดินรักไทยเมื่อกี้ที่ทักกันเนี่ยมันมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งนะถ้าพี่น้องมาที่นี่แล้วกดไลค์หรือว่ากดไม่แน่ใจว่าไลค์หรือว่าฟอลโล่นะครับก็พี่น้องก็จะได้ติดตามผมอีกช่องทางหนึ่งนะเนี่ยผมให้ลิงก์ไปนะครับเนี่ยนะครับเวลาแล้วก็มีนะครับพี่ๆน้องๆไปช่วยโพสต์ข้อความด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามไปกดไลค์นะครับนะครับนะครับทำไมนะครับเครื่องเริ่มช้าหน่อยครับเพราะว่าใช้งานหนักเปิดไว้ทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวปั๊บนะครับโอเคครับโอเคครับบอกพี่น้องนิดนึงนะครับถ้าตามลิงก์นี้ไปก็จะไปเจอหน้าที่อีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษของผมนะครับนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวส่งไปให้พี่น้องด้วยนะฮะโอเคฮะมีใครมาดูตรงนี้บ้างลองไปทักทายนิดหนึ่งก็มีพี่น้องอยู่ไม่น้อยนะครับนี่ส่วนใหญ่จะติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวคราวที่นู่นเนี่ยนะครับไปแปะอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงรู้สึกเน็ตเริ่มอืดแล้วครับเพราะว่าเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ลืมรีสตาร์ทเครื่องมีคุณวรชัดนะครับนะครับคุณแดงวิภานะครับฟังอยู่เข้าใจดีขึ้นมากขอบคุณครับนะครับสู้เต็มที่คุณหัวใจเป็นหินซะแล้วอ้าวนะครับมันเป็นหินซะแล้วนะครับไม่ทราบท่านอื่นเป็นยังไงมาอยู่ก็30กว่าท่านนะครับคือผมเพิ่งจะมาเริ่มไอ้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นพี่น้องอาจจะนะครับยังไม่คุ้นเคยกับมันมากนะครับโอ้มีมาเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับคุณฝันนะครับสวัสดีครับนะครับมันเป็นหินซะแล้วจะปิดเสียงนิดนึงนะครับคุณอะไรเนี่ยฮึนเดยเชียนนะครับ
Facebook ชัดเจนภาพและเสียงขอบคุณครับนะครับชมกันอยู่เป็นเพื่อนกันไม่เห็นแถลงการมีแถลงการโอ้ยเขาต้องรอจังหวะให้มันพร้อมนะครับดีไม่ดีจะยืดไปก่อนเพราะวันนี้การจัดการอะไรหลายส่วนนี่มันยังไม่ลงตัวนะครับเขาต้องให้ทุกอย่างมันอยู่แล้วก็แน่ใจนะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเขาทำเนี่ยมันไม่มีใครกล้าหือหรอกนะครับแต่เขาก็ต้องตกลงกันภายในตกลงในเรื่องการจัดการแล้วเปรมเองก็อยากจะขอสักช่วงนะให้กูได้นะครับอยู่ในตำแหน่งนะครับเป็นรักษาเขาเรียกอะไรนะครับเป็นผู้สำเร็จราชการสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แกล้งโน่นแกล้งนั่นแกล้งนี่ทุกอย่างยังจัดการไม่เสร็จตกลงกันไม่เสร็จนะครับชาติหนึ่งก็อยู่ใกล้เจ้ามาตลอดนี่ขอเป็นนะผู้ทำหน้าที่เหมือนเจ้าเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนตายเนี่ยนะก่อนถึงร้อยเนี่ยคงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับนะก็นะซ่อนศพเอาไว้แล้วก็รักษาสภาพศพนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคนเนี่ยถ้ามันไม่รู้ความอะไรแล้วนะครับมีแต่ลมหายใจไปเลี้ยงไว้บางทีเขาจะบอกว่าลมหายใจไม่มีเนี่ยเขายังสามารถจะเลี้ยงสมองให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็สั่งการนะครับแล้วก็ใช้เครื่องช่วยในการหายใจรักษาสภาพศพได้เป็นปีๆอะไรเงี้ยนะครับก็นะทางการแพทย์เขาว่ากันอย่างนั้นจะไม่ให้ตายก็ได้เลยนะครับนะครับฟังทางนี้ชัดเจนดีนะครับมีพี่น้องเข้าไปช่วยตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ตรงนี้นะครับอ๋อเนี่ยมีพี่น้องดูทางนี้ท่านจะชัดเจนเพราะผมใส่ผ่านโปรแกรมนะครับเข้าไปนะครับภาพเสียงก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็อีกที่นึงก็คือผ่านมือถือพี่น้องที่อยู่ตรงนะครับตรง Facebook ปกติเพียงดินรักไทยนะครับก็นะครับน่าจะชัดเจนดีนะครับเอาละพี่น้องผมก็คงจะมีแค่นี้นะสรุปว่าสถานการณ์ของวังนั้นนะครับวันนี้นะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจริงๆก็คืออยู่ในสภาพที่นะครับหมดสภาพความเป็นมนุษย์ซึ่งจะสามารถมาทำอะไรได้อีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะเอาพี่เอาน้องขึ้นนั้นนะครับมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งที่นะผมได้ยินมาในแนวลึกก็คือว่าจะได้คิดว่าฟ้าชายจะได้ขึ้นแล้วก็อยู่ในอำนาจตลอดไปนะ ถ้าขึ้นมาก็ต้องมีการต่อรองกันนะครับให้ขั้วอำนาจต่างๆพอใจแล้วก็พี่น้องนะประสานกันได้หรือนะครับอาจจะขึ้นมาแล้วก็โดนหักลงนะครับหรือบางทีไม่ได้ขึ้นเลยแล้วก็อีกคนนึงขึ้นมาแทนมีเหตุการณ์แทรกซ้อนซึ่งอย่างหลังนี่เขาบอกว่าเป็นไปได้มากกว่าซ้ำใครที่แทงฟ้าชายไว้แทงหวยฟ้าชายระวังให้ดีนะครับมีเซอร์ไพรส์เขาว่างั้นนะแล้วแหล่งข่าวพวกนี้เนี่ยไม่ธรรมดาซะด้วยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันคุยกันเนี่ยวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยแม่นนะครับแม่นเพราะนั้นแต่ว่าสิ่งที่จะสรุปตอนท้ายคือว่าเราไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้หรอกหน้าที่ของเราคือล้มช้างสร้างชาตินะครับจะล้มได้ไงถ้าพี่น้องไม่รวมตัวกันนะครับนี่ก็ต้องบอกพี่น้องย้ำแล้วย้ำอีกวันนี้อย่าฟังคลิปแล้วก็โอ้เข้าใจแล้วดีแล้วแล้วอยู่เฉยๆมันไม่เกิดผลนะผมจำกัดงานของพี่น้องให้มันแคบลงนะครับก็คือพูดคุยกับพี่น้องที่อยู่รอบตัวเอาคนใกล้ตัวก่อนสารแรงสารใจกันไว้แบบดร.เพียงดินบอกนั่นแหละนะครับวันหนึ่งก็คือเราลุกขึ้นมาประกาศว่าเฮ้ยไอ้ทั้งหลายที่มึงเล่นละครกันอยู่นะเปลือยการล่อนจ้อนมึงเป็นโจรกบฏมึงปล้นอำนาจประชาชนมึงมีความผิดวันนี้กูไม่ยอมรับอำนาจมึงแล้วที่มึงทำมาเนี่ยมันผิดหมดนะนี่เจ้าของอำนาจตัวจริงอยู่นี่ประกาศกันให้ทั่วทุกจังหวัดแล้วต่างชาติเขาก็พร้อมขบวนนำก็พร้อมอยู่แล้วกองทัพนะครับจะยิงประชาชนทั่วประเทศก็ให้มันรู้ไปนะครับกองทัพ 400,000 นะครับแล้วเป็นลูกหลานเราซะเยอะนะครับเพราะนั้นก็นะครับจงมั่นใจในแนวทางนี้เถอะนะครับพี่น้องนั่นแหละคือตัวนำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพระนะครับสมัยโบราณเขาก็ทำนายดวงเมืองไว้แล้วว่านะครับเขาเรียกอะไรนะเป็นยุคประชาพาไปพี่น้องเป็นประชาหรือเปล่านะครับนะอาจจะไม่ชื่อประชาแต่เราคือประชาชนเราคือคนที่จะนำชาติให้พ้นจากภัยพิบัติตรงนี้แต่ว่าเราคนเดียวทำไม่ได้ก็ต้องอย่างน้อยตัวเองต้องทำมุ่งมั่นที่จะทำนะครับมันคงไม่จำเป็นต้องสู้กันไปอีกเป็น10ปี20ปีแล้วพี่น้องเรารอไม่ได้ทนไม่ได้แล้วนะครับก็จะต้องทำกันภายในปี2ปีไม่เกิน3ปีเนี้ยต้องชนะเผด็จการต้องล้มช้างให้ได้แล้วเราจะได้สร้างบ้านสร้างเมืองเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของลูกหลานเรานะครับวันนี้คงไว้แค่นี้นะพี่น้องนะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันอาจจะไม่ได้ทักทายพี่น้องทุกคนนะครับก็นะครับเราสู้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ